สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับผมปีที่ผ่านมาคือไวมากแม่แป๊บเดียวเองใช่เดียวน้องแบบทำอะไรยังไม่ทันแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยครบปีละไวมากแล้วก็ปีนี้ก็คือวันแรกของปีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับไม่เรียนด้วยความน้องหน่อยปีนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็โชคดีร่ำรวยเฮงๆค่ะน้องฟิวบอกแล้วหนูจะอวยพรไงแม่เอาไปหมดละยังเหลืออยู่ก็ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งไว้ปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะจ๊ะคมอ่ะเฉียบเฉียบจริงคมกริบเอาโยนให้หน่อยนั่งลอยเราก็เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่าลอยไงลอยแต่นี่ปีไว้พอน้องๆหน่อยแค่นั้นแหละไม่งั้นเรื่องไว้พอไม่ได้ใช่อ่ะพี่พิมลุยก็ปีนี้นะคะก็เป็นวันแรกของปีใช่ไหมก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขและปีที่แล้วอะไรที่ไม่ทำไว้ให้มันสำเร็จเนี่ยก็ไว้ทำด้วยกันกับพวกเราในปีนี้ให้สำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะโอ้โหเฉียบแล้วเราล่ะก็ไว้พรไปแล้วคนแรกเลยลืมอะไรแล้วเนี่ยหรอก็ปีไทยนิดเหรอได้ครับก็ขอให้น้องๆนะฮะที่ดูคลิปของเราทุกคนนะครับขอให้น้องๆมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขเช่นกันนะครับใช่ค่ะเรียนเก่งๆนะลูกไม่ตกเลยนะสะเทือนสะดุ้งเลยตกได้ครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคลิปกันนะครับเปิดหัวปีเล่นคลิปเก่ากันเลยได้ไหมได้อยู่ยันเริ่มลึกไงใช่ครับก็คือเดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยเลือกขึ้นมานะครับคลิปของปีที่แล้วเนี่ย365วันของเราเนี่ยลงไป365คลิปไม่เคยมีวันหยุดเลยนะครับเราลงคลิปทุกวันนะค่ะแล้วเดี๋ยวให้มาเลือกกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพ่อถาแต่ละคนเนี่ยชอบคลิปไหนมากที่สุดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงใจน้องๆหรือเปล่าใช่จะชอบแนวไหนน้องๆชอบคลิปไหนก็เม้นบอกด้วยแล้วอยากให้พวกเราทำคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มจากใครก่อนดีหนูแม่เลยโอนายโอนายเนี่ยหนูก่อนอะยังโอนายพี่ฟิล์มคนแรกนายนี่หนูคนสองนั่นมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับให้น้องๆทายก่อนว่าคลิปที่พี่ฟิล์มชอบคือคลิปอะไรเฉลยนั่นก็คือคลิปที่ไปดอนหอยหลอดที่ไปเก็บหอยตลับกันมานะคะช่วงกลางปีมั้งได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะครับอันนี้พี่ฟิล์มชอบกินด้วยมันนึกถึงอ่ะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่ามันสนุกมันเป็นความทรงจำของเรานะครับค่ะมาคลิปนี้เราไปเที่ยวที่ไหนพี่ฟิล์มดอนหอยลอดครับผมคือวันนี้ค่ะก็ผ่านไงแล้วเห็นวันนี้ถึงจะอยากไปเก็บหอยเราอยู่กันที่ดอนหอยลอดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมครับพี่เกียรติครับผมวันนี้นะเรากลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งนึงหลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีมากนะครับใช่ครับเนาะครั้งก่อนโน้นที่เคยมาก็มาเที่ยวกับป้าเดือนนะครับป้าเดือนนะคุณป้าเล่นอีกแล้วเปิดทีก็เล่นเดือนนะครับแล้ววันนี้นะเรากลับมาอีกครั้งนึงนะโดยการใช้บริการคุณพี่เจี๊ยบนะครับหรือว่าคุณลุงเกียบเรียกชื่อไหนดีกว่าคุณลุงนะพี่เจี๊ยบดิพี่เจี๊ยบดิอย่าขัดใจเชียวคุณลุงดูแก่ไปเรียกพี่เจี๊ยบดีกว่านะครับโอเคนะพี่เจี๊ยบวันนี้เราจะไปเที่ยวในรูปแบบไหนดีก็เดี๋ยวผมจะพาเที่ยวชมหมู่บ้านก่อนครับพาไปดูธรรมชาติปลาตีนนะครับแล้วก็พาไปดูปูเกี๊ยวแกะปูม้ากันอร่อยที่คิดก็คิดใช่แล้วก็กินได้แล้วก็สามารถซื้อเข้ามาได้ด้วยอ๋อสามารถซื้อแล้วนำกลับบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลาไปเยี่ยมพระเดือนจริงๆไปเนี่ยเราไปมา 2-3 ครั้งแล้วนะแล้วประทับใจทุกครั้งนะใช่ไหมตั้งแต่ฟิล์มฟิวเด็กๆอ่ะไปอ่ะคือไปหาหอยมันสนุกเก็บได้ไม่อันได้ใช่ไหมได้เลยครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาถ่ายคุณป้าเขาเนี่ยคนดูเกือบ10ล้านครั้งนะครับถือว่าเยอะมากนานมากแล้วนะจริงๆเราได้มีโอกาสแล้วเราทำหนึ่งนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใช่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากมาเที่ยวเหมือนเรานะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์พี่เจี๊ยบไว้ใครที่มาเที่ยวสามารถติดต่อมาก่อนสอบถามก่อนได้นะพี่นะ
คือบอกเลยแม่ไปแล้วประทับใจทุกครั้งนะครับดอนหอยหลอดไม่ได้ไกลแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถือว่าไปสนับสนุนชุมชนมันสนุกใช่ครับมีกิจกรรมเยอะหาหอยหยอดหอยหอยแครงหอยตลาดชอบหอยตลาดทลายทลายนี่เราก็ออกเดินทางแล้วอันนี้เราก็จะไปเที่ยวในคลองก่อนไปดูธรรมชาติถูกไหมชุมชนใช่ครับเอาละครับตอนนี้ก็หลังจากที่ไปเยี่ยมในชุมชนเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวกันมานะครับเราก็ลงหาหอยกันใช่นี่หาเจอเห็นไหมนี่เก่งคือชอบมากเลยอยากไปหาหอยกันขวัญคือรู้สึกว่าบ้านเราเป็นบ้านหนึ่งที่ชอบทำอะไรอย่างนี้ลุยอะไรอย่างนี้หน่อยชอบแบบพวกเราสายลุยใช่ครับเนี่ยมันน่าจะมีให้ถลายด้วยนะเนี่ยมีนะตอนท้ายไงเอ้ยคนละคลิปหรือเปล่าคนละรอบเนาะน่าจะมีสองรอบอันนี้ไม่เก็บหอยแครงอันนี้หอยตลับหลบแต่จริงๆอ่ะพี่เจี๊ยบเขาว่าดูแลดีมากเลยนะเนาะแบบสอนเราทุกอย่างเลยนะทั้งที่เราไม่เป็นเราเป็นมือใหม่อ่ะจริงเฮ้ยแต่วันนั้นคือสนุกมากฟิลคนที่ชอบหาหอยตลับอ่ะมันมากมันได้เยอะนะจับแล้วขึ้นมาเป็นตัวเลยนะจริงดวงไหมใช่มันก็จะดังเวลานั่งมันจะอะไรนะต๊อกร้องเป็นไก่เลยมันโคตรคุยกับเปลือกรู้สึกไหมจำไม่ได้แล้วความรู้สึกเป็นไงเกิดต้องไปซ้ำกลับมานี่คือขาลายหมดเลยนะ500โลเราไม่กลับแน่หรอกตัว500โลเอาไป5ตัวก่อนถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากจะแบบมาเที่ยวแบบพวกผมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับก็ที่เบอร์ผมได้เลยนะฮะ0926571399ครับอันนี้เราโทรเช็คแบบน้ำนะจะบอกว่าก่อนที่จะไปให้โทรเช็คก่อนว่าน้ำขึ้นช่วงไหนลงช่วงไหนช่วงไหนไปได้บ้างเพราะว่ามันได้แค่เป็นบางช่วงนะครับน้ำขึ้นคือถ้าน้ำขึ้นอ่ะลงไม่ได้ลงไม่ได้ใช่ต้องให้น้ำลงก่อนใช่เหมือนอันนี้น้ำขึ้นใช่ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกันแบบถึงอันนี้พอถ่ายลงไปด้วยไงใช่ก่อนจะยอมลงมาถือกล้องถือกล้องเหมือนกับฟิลเนาะไหนโอ้จริงๆนี่หากันอยู่ตั้งนานนะแต่ซื้อเขาอะโลเท่าไหร่นะ20 บาท20บาทเขาขายถูกมากเลยนะใช่ไปซื้อไปซื้อที่แบบหน้างานเลยก็ได้เขามีคนหาเยอะแยะใช่ครับเดินไปพี่ครับนั่นไงซื้อหอยหน่อยนั่นไงเต็มเลยพี่หายังไงทำไมได้เยอะจังดูดิแต่จริงๆถ้าเจอกลางคืนพ่อก็วิ่งนะพี่เขาแดดแดดมันร้อนจริงๆด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่เทคนิคทางนี้พอเราตบปุ๊บเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับเออนี่ใช้ตบน้ำอย่างนี้ปุ๊บ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 แล้วเหมือนดินเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันฟุ้งแล้วหอยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็จับจับเอาพี่เขาอยู่ที่เดิมตลอดแล้วได้ขึ้นมากี่ตัวแล้วนั่นเขาขยับลูกเขาค่อยๆไหลไปกับน้ำดูดิฟิล์มชอบใช้เครื่องมือไงดูดิได้น้อยใช่ไหมครับเขาแอบขยับทีละมิลสองมิลแต่เขาจะเอาแบบตัวใหญ่นะตัวเล็กเขาไม่ได้เอานะระบบนิเวศมันจะได้ไม่พังใช่ครับก็นี่แหละพ่อขอซื้อเข้ามาทั้งเยอะวันนั้นนะแล้วกลับมาทำข้าวกินกันนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้เที่ยวดอนหอยหลอดหาหอยตลับนะพี่ฟิล์มบอกว่าชอบคลิปนี้มากเลยใช่ขอให้ผลอีกทีนึงก็อยากไปหาหอยอีกคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบหาหอยแล้วรู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นทริปหนึ่งที่แอดวานซ์ดีได้ลงน้ำแล้วก็ได้หาอะไรกลับบ้านด้วยก็เลยชอบมาสนุกมีกิจกรรมใช่แล้วมันท้าทายด้วยในความรู้สึกนะคือหามาเราได้เอามาใช้ต่อไงคือตอนเราไปหาหอยหลอดนะพี่ฟิล์มไม่หานะพี่ฟิล์มไปขุดหอยตลับนะใช่หอยหลอดมันหายากขุดหอยตลับคือง่ายกว่าใช่ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่1ของพี่ฟิล์มที่พี่ฟิล์มบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ประทับใจที่สุดเดี๋ยวปีหน้าพาไปใหม่ได้เอ้ยปีนี้สิก็ปีนี้สิเออพรุ่งนี้เลยมั้ยปกติเราชอบพูดกันเดี๋ยวปีหน้าทำนู่นเดี๋ยวปีหน้าค่อยลดอะไรเงี้ยปีหน้าแล้วทำด้วยนะจ๊ะปีหน้ามันนานไปอีก12เดือนแม่รอไปอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่พี่ฟิล์มบอกว่าชอบที่สุดสำหรับปีนี้นะครับใช่แล้วน้องๆล่ะชอบเหมือนกับพี่ฟิล์มหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะมาต่อไปคนที่สองของน้องฟิลน้องฟิลนี่ส่งอะไรมาเอ่ยขอดูหน่อยคลิปไปสวนน้ำมาน้องฟิลนะครับโอ้โหเปิดมาก็อย่างนี้เลยน้องฟิลชอบคลิปนี้ที่สุดเลยเหรอใช่แล้วตอนเราสนามเพราะว่าคือที่เนี่ยแบบได้ลองพวกเครื่อง
ครื่องเล่นอ่ะที่ไม่ค่อยได้เล่นไงเยอะใช่เพราะอันนี้เราตรงแล้วไงแล้วแบบเรากล้าเล่นแล้วเหมือนจะเป็นส่วนน้ำเดียวในปีนี้เอ้ในปีที่แล้วที่ได้เล่นมากใช่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวเลยที่ไปกันใช่และอย่างคือมันเป็นช่วงว่าหายจากโควิดแบบคลายลงมาเราเลยแล้วว่าเพิ่งได้ออกไปช่วยสนามอ่ะนี่เลยนะครับก็ไปครบทีมเลยนะวันนั้นมีใครบ้างพ่อถามไม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลพี่เจนพี่เมเสียดายพี่ตาลพี่ต้นไม่ได้ไปเนาะไม่งั้นนี่โอ้โหสนั่นลั่นเลยอ่ะสนุกแน่นอนทัสเมเนียนะคะทุกคนมาจากตัวการ์ตูนใช่เป็นแบบคือชอบเพราะว่าเหมือนแบบอันนั้นเนี่ยเหมือนเราได้เล่นไอ้มันเรียกว่าอะไรนะโต้ขึ้นอ่ะเวฟเหรอใช่ที่แบบสั่นแล้วหนูยืนได้ด้วยขาถึงไม่ที่แบบยืนเซิร์ฟอ่ะเนาะใช่เซิร์ฟยืนบนบอร์ดอ่ะมันยืนได้พี่เจนเป็นพยานไอ้ที่แบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ใช่ใช่หนูยืนได้ปล่อยเชือกได้แล้วแต่พี่เจนเขาวิ่งไปเอาโทรศัพท์แล้วก็ไม่ถ่ายหนูโอ้ยจบเลยเสียดายก็จริงๆที่เนี่ยเขาเปิดใหม่นะแม่นะแล้วก็เพิ่มหลายๆอย่างเข้ามามีโกคาร์ทโตขึ้นใช่งานมีตีกอล์ฟเราเล่นเกือบจะทั้งหมดนะที่เขาเปิดนะวันนั้นน่ะนะครับเสียดายที่เล่นได้ไม่หมดเพราะว่าบางอย่างอ่ะยังเปิดไม่ทันเราได้เข้าไปเล่นก่อนแต่ถามว่าสนุกไหมพ่อบอกเลยสนุกมากนะครับนี่เราไปวันนั้นไปกันเยอะมันก็สนุกสนานเนาะนี่ดูพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเล่นเห็นไหมเล่นเป็นเด็กเลยต้องบอกแม่อันเมื่อกี้อันเล่นเดียวกินเหมือนเล่นอันใหญ่ใหญ่มันคือการแสดงเดี๋ยวเราดูดิแต่กลัวจริงใช่พี่เมย์เขาเป็นอะไรไม่พูดไม่พูดดีกว่าพอโดนนี่พอดูอยากสนุกอะดูนะเออเล่นกับพี่เจนเหรอว้าวสูงมากเลยนะเนี่ยสูงแค่นี้เองนะสุดยอดเขาบอกว่าสุดยอดมากเลยแม่เราเป็นนักแสดงไงใครอยากขึ้นแม่ยกมือขึ้นแต่มันสนุกนะไปที่นี่สนุกจริงนะเออเหมือนแบบไปปล่อยแก่อะแม่ปล่อยแก่แก่ปล่อยแก่คลายร้อนปล่อยแก่ร้อนปล่อยแก่ไม่ได้น้องพิวชอบเครื่องเล่นอะไรมากที่สุดเลยนะชอบเซิร์ฟเพราะยืนได้แค่นั้นเองใช่ไม่อย่างอื่นอ่ะอย่างอื่นก็ชอบแต่ว่าชอบเซิร์ฟที่สุดมันท้าทายเหรอคือไม่เคยเล่นคือตอนเด็กอะเคยเห็นพี่ฟิล์มเล่นที่ไหนสักที่นึงนี่แหละแล้วแบบไม่กล้าเล่นไงแล้วพอมาที่นี่เรารู้ว่ามีก็คือเล่นตลอดพี่ชอบพวกเครื่องเล่นอันใหญ่ที่แบบเรานั่งห่วงยางกับโกคาร์ทรู้สึกโกคาร์ทสนุกมากเลยนะจริงเดี๋ยวเราไปดูโกคาร์ทกันนะครับวิ่งดูเซิร์ฟเหมือนด้วยนะแต่แม่ชอบเล่นน้ำตอนที่ดูหนังอะเฮ้ยเดี๋ยวดูตอนนี้ก่อนตัดมาที่5นาที36นะครับมาเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ฟิล์มจูเมนจี้เออใช่ไหมเป็นหัวงูหัวสัตว์อะหรอใช่อุ้ยลงมากรี๊ดกันดังมากเลยนะแค่แสดงแม่ไม่ขึ้นเลยนะแม่ไม่ได้ขึ้นแต่พี่เจนบอกว่าหัวใจเต้นใช่เขาเอามือหนูไปจับที่หน้าอกเขาแล้วเขาบอกว่าใจพี่เต้นรัวก็คือเต้นแรงจริงนี่ดูแม่อยากไปเล่นอีกนะแม่พูดไม่ใจมันเต้นเพราะว่าขึ้นมาเหนื่อยนี่ช่วงสิ้นปีเธอคนไปเที่ยวเยอะมากเลยนะทั้งครอบครัวไปทะเลนี่ดูฟิลเนี่ย มันน่ากลัวไหมรอบนี้ไม่ร้องไห้เออเสียวมาก อุ้ยแล้วคือตอนลงมาเหมือนตูดจะหลุดออกจากบ่อพี่หลุดไปแล้วแหมไม่เชื่อจับดูไม่อันนี้ยังเฉยๆอยู่อีกอันว่าต้องอีกอันนะคะอันนี้ชิวนุกหนักพ่อต้องร้องขึ้นไหมเนี่ยพ่อขึ้นไม่ไหวขาไม่ดีเดี๋ยวอะไรอ่ะกลัวก่อนขาสั่นกลัวไงขาไม่ดีขึ้นอ่ะตอนนี้มันสูงด้วยใช่ไหมมันสูงนะแม่ผู้สูงวัยไม่ควรขึ้นเขาแบบติดป้ายไว้เนี่ยอันเนี้ยเฉยเฉยอยู่ต้องรออีกอันนึงอันนี้เฉยเฉยเหรอใช่ก็มีอันอันเนี้ยหนูเคยเล่นที่อีกที่นึงเล่นบ่อยมากเล่นหลายรอบที่ไหนอ่ะจำไม่ได้มันมีอยู่ที่นึงที่เราเคยไปอยู่เราไปด้วยกันที่นาวาที่นาวานั่นแหละนาวาเล่นแบบใครก็รู้เหมือนกันเล่นกับอยู่ก็รู้จักคนนี้ว่ะพี่เมย์กับพี่เกณฑ์อันนี้ยังไม่ได้ลองเห็นเขาบอกน่ากลัวหรอนั่นแหละเออจะบอกว่าเสียดายจังเลยปีนี้พี่เมย์ไม่ได้อยู่กับเราพี่เมย์ลาออกไปแล้วนะครับใช่ค่ะเข้าไปตามความฝันของเขาใช่ครับชีวิตจริงมันดูเหมือนเดิมเฮ้ยเงียบเลยอ่ะหายไปไหนอ่ะไปแล้วเนี่ย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 อะไรวะโอ้ปังโป่งดิ่งสั้นแต่ว่ากระชับเนาะกระชับกี้เนี่ยมันจบใช่ไหมรอดูอีกอันนึงตูดลอยเลย
เดี๋ยวจะไม่ทำอะไรผมร้องเสียงหลงหรือเปล่าครับน้ำแล้วอ่ะตัวลอยออกมาเลยน้ำหนักเขาเยอะเฮ้ยอันนี้เหรอที่บอกไปเล่นกันอ่ะที่บอกน่ากลัวตูดร้อยเลยเนี่ยนะวิ่งนี่พ่อถ่ายคนยังหูลงเงี้ยวืดวืดอย่างนี้เลยโอ้ถ้าถ่ายตรงตูดได้ก็เห็นแล้วว่าลอยใช่แทบจะหลุดออกมาเหมือนมองฟ้าอยู่ผมไม่แค่ดูเฉยแม่ก็ใจอยู่แล้วแต่วิวมันสวยมากพูดแค่นี้ดูแล้วก็จ่อไปแน่นมากกลัวมันหลุดออกจากตูดได้ดูดูนะแม่นะฟิวตาขวาแล้วเนี่ยแล้วคือตอนเราแบบจ่อไปแน่นมากเสียงหลุดตูดแล้วอยู่ๆมันมืดนานมากแล้วอยู่มันก็สว่างแบบโอ้มันก็หลุดไปแล้วแล้วอยู่มันก็ลงมาเลยอ่ะถ้าเมื่อก่อนย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีที่แล้วยังพอได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ไหวอ่ะด้วยอายุด้วยเป็นเกาก็บอกเขาไปไม่ใช่มันกลัวตรงนี้แหละมันกลัวความสูงไปเลยใช่ๆเอออุ๊ยดูพี่เจงกับพี่เมย์ร้องโผล่เลยแม่อันนี้มั้งที่เขาบอกจะเต้นแรงกว่านู้นอุ๊ยไม่ชนเป็นไงบ้างพี่เมื่อกี้ขึ้นไปค่อนข้างเสียวดาวติดกันหมดเลยป่ะเหมือนขาหายไปแล้วตอนลงมาความมืดขาเปี้ยวเลยวางเวิงวางอันไกลโพ้เสียวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้น้องฟิวบอกว่าตรงเนี้ยน้องฟิวชอบมากเล่นเซิร์ฟใช่ไหมใช่เป็นทีมงานแฮปปี้ชาแนลทำได้ทุกอย่างนะครับโอ้โหพูดข่มขู่เขาพูดอย่างนี้หรือเปล่าพี่เมย์ออกไปเลยจริงเขาบอกว่าทำไม่ได้แล้วแต่เหมือนไม่ได้ถ่ายตอนยืนนะใช่เหรอใช่ยืนได้อ่าเดี๋ยวมาดูตอนน้องฟิวยืนได้กันดีกว่าถ่ายไหมอ่ะมีสิมีใช่ไหมไม่รู้หลังๆเล่นหนูมากับพี่เจนสองคนนอนอยู่แล้วเดี๋ยวดูก่อนเหมือนจะไม่มีอ่ามาเฮ้ยน้องฟิวโหเฮ้ยได้อยู่นี่แล้วเขาบอกกางแขนไว้รุ่นไว้รุ่นกางแขนนี่ไว้บนนู้นเนี่ยเขาบอกไว้รุ่นกางแขนนี่กางแขนกางแขนนี้เขาก็ตบมือให้หรอใช่เก่งมากเนี่ยเนี่ยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวตีลังกาขึ้นมาข้างบนเองอ่ะอันนี้ชอบโคคาร์ดเดี๋ยวสนุกอันนี้ไม่เล่นรอบเดียวรอบแล้วดูข้างหลังฟ้ามืดมัวมากบอกเลยว่าเราใส่ซิงวันนั้นฝนจะตกใช่ไหมใช่เราก็ได้เล่นพอดีไหนดูสองแม่เลยส่งมานี่ขับไม่เป็นจริงๆรถใหญ่ขับไม่เป็นขับเป็นมอเตอร์ไซค์แต่เมื่อขี่มอคาร์ดอ่ะตัวเดียวสองข้างเลยโอเคค่ะแต่เขาดูแลดีนะเขาดูแลดีมากนะครับที่นั่นก็จะมีฝรั่งคอยช่วยเราไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษนะคะเขาพูดไทยได้ชัดแจ๋วเลยไม่ใช่เราเก่งนะเขาพูดไทยนี่เนี่ยโหซิ่งกันฟุบเลยอ่ะเฮ้ยแต่สนุกนะพ่อบอกเลยเสียงดังได้ชอบเนี่ยดูมันสนุกอ่ะดูแล้วเออชอบอ่ะพ่อขับหลายรอบมากเลยนะจริงเนี่ยแล้วเล่นนานมากเนี่ยเล่นแบบโหหลายรอบมากเล่นจนเหนื่อยแล้วยังไม่หมดเลยใช่เขามีหลายคันแบบว่าเล่นได้เรื่อยๆเลยสนามพอดีดูแลดีด้วยนะครับแล้วก็เราเล่นบ่อยเราจะดูลายสนามด้วยแล้วก็ความปลอดภัยนี่คือดีมากนะเป็นไงบ้างประสบการณ์สนุกมากสุดธรรมดาที่แรกเลยอืมอร่อยใช่ซิ่งแบบตอกแตกเสียงมันไถนาพี่เมย์เก็บขอบอ่ะเก็บทุกขอบเลยขับไม่เป็นเหมือนกันแต่เล่นหลายเล่นไปแล้วเออพ่อกับแม่พี่เมย์เอ้ยก็ถือว่าโอเคนะที่นี่ก็เซฟตี้เขาดีดูแลดีนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากไม่อยากไปเออไว้เดี๋ยวรอมีอะไรเปิดใหม่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอีกครับแนวๆนี้นะสนามได้ความแบบนี่ทุกคนชอบนะเพราะว่ามีความสุขพ่อยังชอบเลยนะก็สำหรับคลิปนี้น้องฟิวทำไมถึงชอบขอแบบชัดๆเลย
ก็คือเหมือนแบบปีนั้นอ่ะเราไม่ค่อยได้ไปเล่นส่วนน้ำอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ลงน้ำเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วคือแบบทุกคนก็น่าจะรู้ว่าน้องฟิวชอบน้ำชอบเล่นน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบตั้งแต่ติดโควิดก็ไม่ได้ลงน้ำเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบทริปปีที่แล้วที่ได้เล่นน้ำแบบจริงจังๆอะไรประมาณนี้แล้วที่สำคัญเลยคือเขาเปิดใหม่และธีมสวยด้วยใช่การ์ตูนใช่ครับที่บ้านเราก็ชอบดูการ์ตูนกันอยู่แล้วนะครับก็เลยเฮ้ยไปแล้วมันมีความสุขนะครับค่ะน้องๆล่ะคิดเหมือนเราด้วยหรือเปล่าชอบขนาดไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับค่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เป็นคิวของแม่เดือนแล้วแม่เดือนคลิปของแม่เนี่ยคลิปอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นร้านพี่เดือนร้านตัวเองเล่นเองชอบกิจกรรมเขาเยอะมากจริงมีปีที่แล้วคลิปคอเนี่ยปีที่แล้วทุกคนนับได้เท่าไหร่ว่าพี่เดือนเนี่ยเปิดร้านกีฬาเมย์ไปเลยใช่ทั้งปีเปิดกีฬาเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ้าของร้านรู้หรือเปล่าไม่มันเยอะไปโกงเขาไปเยอะไม่ได้กินเท่าไหร่อ้าวมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม่บอกว่าเป็นร้านพี่เดือนใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับร้านพี่เดือนตอนเครื่องซักผ้าอ๋อคือเล่นเองใช่ไหมคือแบบต้องกั้นขำอ่ะกับพี่ต้นอ่ะสนุกใช่ไหมอ้าวมาพี่ไม่ได้ถ่ายด้วยเสียดายคลิปนี้พี่ฟิล์มอยู่ไหมไม่อยู่ไปมอใช่ไหมเครื่องซักผ้าคนเดียวครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่แล้วค่ะเชื่อว่าพ่อเนี่ยพ่อนั่งตัดกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะว่าจะได้เนี่ยเดี๋ยวไว้ด้วยเออเดี๋ยวไว้ได้ด้วยเราพี่เดือนนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยโอ้ญี่ปุ่นเชียร์พี่โกงมากเลยอะใครโกงแม่อะเป็นแม่ค้าคนกลางจากญี่ปุ่นรับเครื่องมาก็ไม่แพงค่ะ1 กิโลญี่ปุ่นเขียนไทยเลย20 อ้าวเราต้องมาเขียนเป็นภาษาไทยไงลูกแต่ไม่ออกอยู่ลูกค้าไม่ออกแม่การไม่ออกแต่น้องๆชอบกันมากเลยนะคลิปเนี้ยเขาบอกว่าไม่เดินที่กลมสนุกและเบาสมองไม่ต้องคิดเยอะภาษาเสร็จแล้วเป็นไงคะรู้หราไฮโซไหมจ๊ะคือรู้หราค่านี้นะคะพี่เดือนสั่งมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะส่งมาแต่บอดี้ค่ะทางซักยังไม่มาบอกว่ามาส่งอาทิตย์หน้าแต่ว่าพี่เดือนมาแต่บอดี้ได้สิมีสับมีสับเดี๋ยวนี้เป็นทางการแล้วพี่เดือนว่าจะหาคนมาซักมือก่อนจะดีไหมคะทุกคนอีกแล้วส่งโกงอีกแล้วโกงแต่ต้นคิดไปดูหมดแน่ๆเลยเพราะว่าปากซอยมีตั้งหลายเจ้าแน่แต่ว่าพี่เดือนอ่ะอยากเปิดแล้วสงสัยพี่ต้นเนี่ยจริงโดนโกงทุกคลิปเลยเขาทำงานหนักตังค์ไม่เคยได้เนี่ยตอนถ่ายตอนเนี้ยคือขำมากเลยนะพี่ว่าจะจ้างต้นไปทำงานกับพี่หน่อยอ่ะอีกแล้วครับพี่เดือนไม่ใช่เหรอครับสมัยนี้ทรงผมแบบปัดเป๋งไงพี่ต้นลืมหน้าเขาทรงนี้ไปช่วยพี่หน่อยถามสองเดือนอีกแล้วครับพี่เดือนจะไปดีไหมเนี่ยของเก่ายังไม่จ่ายเลยครับอะไรที่ผ่านมาก็ลืมไปบ้างเถอะผมก็พยายามลืมนะครับพี่เดือนแค่นาทีครับมันหลายรอบเกินต้นครั้งเนี้ยช่วยพี่อีกสักครั้งเถอะเดี๋ยวพี่จ่ายเลยฮะจ่ายเงินเลยครับพี่เดือนต้นนี่เหมือนเขาแพ้ทางเขาแพ้ความแบบแพ้ความโลภเจ้าเล่เจ้าเล่โอ้โหหมาผม5 บาท10 บาทก็สู้ตายเลยเอาหรือเปล่าล่ะต้นเป็นพันก็เดี๋ยวกลัวรวยไป10 บาท 20 บาทจ่ายตังค์เลยเหรอครับงั้นผมทำเลยครับปกติใช้ผมเนี่ยเงินก็ไม่จ่ายแต่รอบนี้มาจะจ่ายเงินก่อนแปลกๆมันนะครับเนี่ยชอบเลยจ้าจ่ายก่อนเลย1 ชั่วโมงอ่ะ20 บาทเพื่อความมั่นใจโอ้งานยังไม่ทำเลยเนี่ยได้ละ20 บาท20 บาทสักกี่ครั้งในชีวิตเนี่ยที่ได้ตังค์พี่เดือนก่อนทำงานเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวลีลารีบไปเร็วไปเลยครับพี่เดือนเดี๋ยวจะเป็นนะนี่ไงวันนี้พี่จะให้ต้นอ่ะซักผ้าให้ก่อนเพราะว่าเครื่องปั่นมันยังไม่มาซักผ้าเลยครับเนี่ยใช่โอ้โหพี่เดือนมือผมบางทำมากเลยนะยิ้มเลยยิ้มมาแล้วพี่เล่นหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงทุกวันมือผมแพ้ผมซักฟอกอ่ะดูสิครับหน้าผมอ่อนจนแผลนี้เธอรับเงินฉันแล้วเธอก็ต้องทำงานสิหน้าก็เสียหายสิงั้นแล้วผมคืนเงินพี่เดือนได้ไหมครับเนี่ยผมทำดีกว่าไม่รับคืนคืนไม่ได้ต้นฉันเสียหายโกงอีกแล้วจะปรับเธอ100 เท่าทำไงต้นปรับเท่าไหร่ครับเนี่ย100 เท่าก็ 2,000 ที่ต้นโอ้ย 2,000 ได้20จ่าย 2,000 ก็จะปรับผมปรับแค่ 2,000 ก็ว่าทำไมเรียกคลิปนี้เขาไม่ยืนโหแล้วคิดว่าจะดีดูอีกแล้วเหรอเนี่ยก็ได้ครับ
ี่เดือนผมอะไรบ้างครับมาเดี๋ยวพี่สอนมาหลังร้านเลยมือพวกจุบบานี่ไงเข้าไปนั่งข้างในเลยดูเครื่องดิกลัวนะแล้วก็ใส่ผงซักฟอกแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็ปิดลงช่องนั้นให้ลูกค้าแค่นั้นเองนี่เครื่องออโต้นะแค่นี้เหรอครับออโต้มือไหวไม่ต้องออโต้ไม่ไหวลูกค้าปรับสิครับพี่ไม่เคยจ้างใครแพงขนาดนี้20 บาทได้ไงจ้างใครแพงขนาดนี้ปกติเลทเท่าไหร่นะ50 บาทไม่เคยถึง20เงียบนะอย่าส่งเสียงดังนะต้นได้ครับพี่เดือนนั่งรอตรงนี้จนกว่าผ้าจะมานะเหมือนก็ห้ามลุกเหมือนเหมือนใช้ผ้าอย่างเงี้ยมองตาแป๋วไอ้ลองเราไม่ทำเลยนั่งรอตรงนี้เลยนะโหนี่มันโรงงานเราแค่ชัดยังไม่ทันเริ่มงานเลยแล้วก็หลงได้ชั่วโมง20 บาทที่ไหนได้โดนหลอกแล้วสั่งผ้าเนี่ยอย่าส่งเสียงนั่งสิอ๋อเปล่าครับแค่ลุกแล้ววิ่งไปก็จบแล้วเนี่ยเปิดแล้วจ้าเครื่องก็ไม่ได้ล็อกอะไรเลยเครื่องโป่งทำให้ลุกเองเอาคนซื้อ20 โล 30 บาทก็29จะเอาเสื้อสมัยหน้ามาคิวอ่ะนี่สมัยหน้ามาคิวอ่ะตอนนี้หนูก็เหมือนกันมากเลยอ่ะร้านประจำที่จะไปก็หยุดคนหนึ่งปัดเตะคนหนึ่งเคียวขวดนี่ต้องกลางนะข้างบ้างรักเราเร็วมากเลยเดี๋ยวไม่ได้เสียงเลยนะได้ครับขอบคุณนะครับนี่ฟิวเครื่องนี้ไวจริงๆนะเนี่ยเสียงน้ำเข้าเครื่องแล้วเห็นไหมเราไม่ต้องรอนานดีเลยเนาะเสียงมันดูอยู่ใกล้ๆเลยน้องตาลมันอยู่ข้างหลังเครื่องมันกำลังเซ็ตไงอ๋อก็อยู่ข้างหลังใช่ไหมกำลังคุณสวยเลยแกตาลยังไงนะถ้าใครจะซักผ้าฟิวกับตาลแนะนำมาได้นะได้เลยค่ะพี่เดือนโอ้โหไม่ได้ซื้อ20 บาทตายแล้วเมื่อกี้ได้ยินเนี่ย2 ตะกร้า 60 บาทฟิวพี่ได้ยินเสียงแปลงด้วยเครื่องนี้มันมีระบบแปลงผ้าให้ด้วยนะโอ้โหละเอียดมากเลยอ่ะปกติอ่ะเครื่องทั่วไปมันก็แค่หมุนเสื้อผ้านะพี่เดือนละเอียดเครื่องละเอียดเลยอ่ะใช่แต่ว่าเครื่องพี่เดือนน่ะมีระบบแปลงด้วยพ่อบอกเลยนะพ่อเขียนสคริปต์เนี่ยพ่อปวดหัวมากเลยนะคลิปเนี้ยเชื่อพี่หรือยังเครื่องเนี่ยมาจากญี่ปุ่นจริงยากมากเลยพี่เดือนสุดยอดเลยคือทุกคนต้องโง่หมดเลยอ่ะนี่ฉลาดเลยตั้งแต่คนจ้างคนซักคนมาซักจะฉลาดไม่ได้เลยมีเยอะแบบนี้พี่ตาลได้ยินมันดูไหมเหมือนมีเสียงคนอ่ะออกมาจากเครื่องอ่ะเสียงหรอเหมือนเครื่องมันบ่นนะเมื่อกี้จะเยอะอะไรขนาดนี้รู้ดูเขาพูดมันรู้บ่นมาจะบ่นได้ก็พี่เดือนพูดกับเครื่องเครื่องก็อาจจะพูดกับพี่เดือนไงอุ้ยจะโรบอทเลยนะน่ะเครื่องมันล้ำน้ำจังเลยพี่ฝากล้ำแป๊บนึงนะได้ค่ะพี่เดือนโอ้ยเสื้อผ้าทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเบื่อจังเลยเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำไม่ได้ดีวิธีใส่กระมังถือว่าเป็นการแช่เลยเหรอคุณมากเลยนะคุณมากเลยอ่ะพี่ตาลเหมือนจะมาแบบในตู้ว่ะหรือว่าเครื่องมันเบิร์นพี่ตาลหนูว่าเราไปดูกันไหมอ่ะใช่มันแปลกๆนะน้ำปิวใช่ไปเราไปดูดีกว่าเสียงมันมาจากไหนอ่ะพี่ตาลตู้เนี่ยดูดิใช่อ่ะฟิลลองเปิดดูดิเสียงอะไรอ่ะมันจะมีอะไรอยู่ในนี้แม่พี่ตาลเฮ้ยฟิลเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันต้นนี่พี่ต้นมันไปทำอะไรในน้ำฟิลตาลช่วยพี่ด้วยตั้งแต่ที่พี่มีอะไรกั้นเลยนะพี่เห็นหลอกพี่มาซักผ้าเนี่ยพี่เห็นหลอกพี่ต้นมาซักผ้าเนี่ยเป็นไปได้ไงอ่ะไหนบอกว่าเป็นเครื่องลูกค้าเลยหนีได้นะสิเขาจ้างพี่ชั่วโมง20 บาทถ้าพี่หนีไปนะโดนปรับชั่วโมง2,000โอ้โหนี่มันเครื่องซักผ้านะลองช้าๆพี่ขยับออกมาเนี่ยอยู่กันแค่เนี้ยขอคลิปพี่หน่อยได้ไหมเออหลับแล้วจบแล้วช่วยยังไงดีอ่ะไอ้แต่จริงๆอ่ะโอเคสต๊อปคือบอกเลยคลิปนี้พ่อเขียนสคริปต์ไว้คือแบบเขียนปวดหัวเลยนะคือเขียนสคริปต์ยากมากจะเล่นยังไงให้ออกมาขำขนาดเนี้ยแล้วก็อย่างที่บอกนะแม่เดือนบอกว่าแม่เดือนชอบคลิปนี้เพราะว่ามันสนุกเฮฮาแล้วคนที่เล่นน่ะเล่นกันน้อยเล่นกัน4คนวนเป็นวงกลมมันก็สนุกจริงนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะแม่บอกว่าชอบที่สุดเลยสำหรับปีนี้ค่ะคือเพราะมันก็ตลกดีนะถ้าเกิดน้องๆบอกเอ้ยดูแค่นี้ไม่ค่อยเข้าใจก็กลับไปดูใหม่ละกันคลิปร้านพี่เดือนเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับไปกดดูใหม่ตรงตัวไอก็ได้ใช่ๆครับเดี๋ยวพ่อแปะไว้ให้คือ
มันตลกดีนะมันเบาๆสมองมันไม่หนักมันแบบง่ายๆแต่คนเล่นมันหนักสมองมันกลวงใช่ครับผมก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่แม่เดือนบอกว่าชอบมากสำหรับปีที่ผ่านมานะครับครับผมก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ3คลิปนะครับของพี่ฟิล์มน้องฟิลแล้วก็แม่เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูของพ่อถานะครับคลิปนี้พ่อถาชอบมากไหนคือคลิปอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันชอบตัวเองแหละว้ายพี่กดรายงานไปแล้วเห็นล็อกสักคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแกล้งลูก EP 7หลอกผีแม่กับน้องเป็นการวางแผนระหว่างพ่อกับพี่ฟิล์มไม่โดนบังคับใช่เหรออย่าเรียกว่าวางแผนด้วยกันได้ไหมแต่คลิปนี้แม่จำได้นะพ่อบอกว่าจะแกล้งพี่ฟิล์มตอนพูดกับแม่อย่าแล้วอยู่ทำไมไม่ให้พี่ฟิล์มมาแกล้งแม่เรียบเขาต้องปรับไงไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้ทันไงรู้ทันเราก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่จะมาเรียกเราไปแกล้งลูกสักทีแล้วผลสรุปตีลูกเฉยตีดังเป๊ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้จะฮาขนาดไหนนะครับตาตันเดี๋ยวมาดูกันนะรอนะกลับมาจากเรียนด้วยมั้งพี่ฟิล์มแบบยังงงๆอ่ะเหมือนไม่อยากแบบร่วมมือพ่ออ่ะเอ้าหนูไม่อยากแกล้งแม่ใช่เหรอพอรู้ว่าคนที่จะแกล้งเป็นแม่ก็พอเลยสมมติว่าแม่กีดลั่นบ้านทำไงก็สำเร็จไงบอกแม่ช็อกทำงานจริงๆอ่ะเราตั้งใจไปแกล้งกาฟิววันนั้นน่ะแล้วทำไมอ่ะก็กาฟิวหลับลึกไงไม่ได้หลับลึกคือรู้คือนอนอยู่ใช่ไหมได้ยินเสียงใครไม่รู้เปิดประตูมาแล้วก็พูดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ออกไปรู้เอาเถอะนอนรอพ่อผิดที่พ่อแล้วไลฟ์ฟิล์มก็มานอนข้างๆแล้วก็หยิกๆเส้นๆแห้งๆวางแผนพ่อวางแผนไว้แต่พี่ฟิล์มมันไม่รู้เรื่องใช่ไม่เคยรู้เลยแล้วพ่อขึ้นไปหาพี่ฟิล์มแล้วมาชวนกันแต่พี่ฟิล์มเหมือนไม่อยากแกล้งเพราะจัดห้องอยู่ใช่เดี๋ยวมาดูกันก็ไปอยู่ตัวนี้คือฟอร์กตรงนี้ตรงนั้นหัวนอนคนไม่อยากแกล้งแต่อย่าใส่ไฟกันแต่ให้เต็มยศเลยไม่เขาไปหามาให้หนูเขาบอกว่าใส่ให้ครบเลยนะพวกนี้แม่แปะชุดผีมาหน่อยแม่ก็วันอันนี้ใช่วันที่เขาให้เราไปเอาชุดผีบ้างใช่แล้วฮาโลวีนเอาชุดผีเพื่อให้หนูใส่แล้วเอาไปแกล้งคนเดียวมาให้ต้องซ้อมหลอกเลยนะแม่คือต้องซ้อมให้มันสมจริงอ่ะเปิดจังหวะอย่าเร็วเกินนะเห็นนะเปิดแล้วก็ปิดหนูทำไมไม่ถ่ายแล้วให้พ่อเป็นคนแกล้งอ่ะลูกพ่อไม่ยอมอันนี้ชุดนี้ยังอยู่ปะอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยคืนนี้มาหลอกแดงอยู่บ้านน้องแล้วฟิวอ่ะนอนข้างล่างดื้อๆไม่ยอมเอาไว้ถ้ากล้องดับนี่น่าจะมันเนาะตอนนี้แม่นอนอยู่หน้าหนูดูสนุกมากโดนหลอกไปเนื้อๆดิไม่คิดว่าเลยอ่ะไม่คิดว่าพ่อกับแม่วางแผนกันหรอเพื่อจะตีหนูเหรอเดี๋ยวดูนี่ซ้อมเปิดปิดเลยที่ว่าดิดนิ้วอ่ะไม่มีอันนั้นหนูไม่เห็นอ้าวไม่รู้เรื่องเลยเหรอแม่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเหรออันนี้ก็ไม่ได้บอกนะอันนี้เราไม่ได้เฟคนะก็คือเราเล่นกันจริงๆเลยเออนอนแล้วจริงนี่อันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้ยช่วงนั้นนอน2ทุ่มก็นอนแล้วนี่มันจะ4ทุ่มแล้วลองไปนอนกับฟิวแล้วก่อนเออรักนะเป็นการกระซิบอ่ะเป็นการกระซิบที่แบบเหมือนไม่กระซิบแล้วเออคือพ่อเป็นคนบอกไงว่าต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างงี้แล้วก็พี่ฟิวเขาจะทำตามแต่ฟิวไม่ให้ความร่วมมือดูเฉยใครอ่ะไอ้นี่หลับจริงนะแม่มือไงระหว่างตาไม่เห็นใจหน่อยเลยเหรอมันอยากนอนนะถ้าแม่รู้สึกแม่จะนอนท่าเดิมเหรอดูดิเสียงใครอ่ะพี่หลับอีกแล้วบอกว่ารู้หมดแหละใครเข้ามาไม่จริงอ่ะก็ดูแล้วก็นอนต่อไงพ่อไม่รู้ถ้ารู้หนูก็ตื่นมาแล้วแต่นั่นรู้เลยว่านอนต่อเนี่ยลุกขึ้นนั่งไปเล่นกับแม่ดีกว่าหน้ามองหน้าน้องน้องอะไรจะมองหน้าไงเหมือนให้ก้มลงไปไง
ก็ไม่มีอะไรนะเออหลับลึกจริงอ่ะเอาจริงก็ยังไม่ตื่นอีกก็งงละดูดิมองขนาดนั้นยังไม่รู้เรื่องอ่ะต้องเล่นกับแม่ก็ทำไมพ่ายหนูขึ้นไปครอบตัวแม่นะโดนปิวแน่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็ยังไม่ตื่นมองหน้าแม่ไกลๆให้หนูไม่ได้ความจะถามแม่ดูดิจริงๆครั้งนี้ไม่ได้คิดจะแกล้งแม่นะแม่แม่รู้สึกไงตอนนั้นน่ะเหมือนมีอะไรมาแม่เหมือนมีใครจ้องอยู่ไงเขามองไม่เห็นนะจริงๆเพราะมันมืดในห้องอ่ะเออพี่ตกไปก่อนพี่เดินมืดมากเลยนะทุกคนนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยตกไปก่อนตัวอะไรนะโอ้ยแมงหวีตกแล้วแหละตกแล้วไม่หลบเลยอ่ะเสียเวลาหนูว่าโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้พ่อมีความรู้สึกพ่อชอบมันหลายสเต็ปแบบมันซับซ้อนมากเลยมันหลายสเต็ปอ่ะบอกให้แม่แปลชุดจะมาแกล้งใครนะแกล้งฟิล์มแกล้งฟิล์มหนูก็ไปกับแม่ไม่ใช่แม่หาเนี่ยใช่แล้วแม่ก็นอนลอยนะว่าเมื่อไหร่จะมาเรียกก็หลับไปเลยแล้วพอแม่หลับพ่อไปหาฟิล์มเราได้ชุดมาเดี๋ยวไปแกล้งน้องฟิล์มกับแม่จริงบอกหลายสเต็ปเลยหลอกซ้ำหลอกซ้อนใช่ครับผลสุดท้ายฟิล์มยันตัวทำไมครับผมก็นี่แหละเป็นคลิปที่พ่อชอบมากนะครับคือดูกี่ทีก็หัวร้อนจนแบบท้องแข็งเลยนะก็ถือว่าสนุกเป็นคลิปที่แบบเฮฮาดีนะครับเราก็มีกิจกรรมในครอบครัวเล่นกันประมาณนี้แล้วก็ทำละครด้วยหนังสั้นชาเลนจ์ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเข้าครัวทำอาหารนะครับก็สำหรับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของพวกเรานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับถ้าไม่มีน้องๆมาซัพพอร์ตเราก็ไม่มีเราในวันนี้ถูกไหมครับไม่มี Happy Channel ในวันนี้นะครับค่ะแล้วก็ปีนี้นะครับ2566เนี่ยเราจะตั้งใจทำคลิปให้ดีขึ้นไปนะครับค่ะก็พยายามเต็มที่นะครับอยากจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแต่ก็บางอย่างอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มยังเรียนอยู่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตรงกันเราเลยออกเดินทางได้ไม่ค่อยบ่อยก็เลยต้องทำคอนเทนต์อยู่ในบ้านบ้างเป็นหนังสั้นละครสั้นบ้างนะครับก็เราจะผลิตคลิปดีๆให้น้องๆได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับปีนี้นะค่ะแม่เดือนฝากบอกอะไรน้องๆหน่อยแล้วอีกสักรอบอีกสักรอบใช่ไหมหนึ่งกันไวไปตั้งตัวไม่ทันก็อยากให้ทุกคนนะดูคลิปพวกเราต่อไปรักพวกเราเหมือนเดิมครับผมนะโตไปพร้อมกับพวกเราใช่นะครับแล้วน้องฟิล์มล่ะคะก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะว่าเออเนี่ยอะไรที่แบบไม่ดีไม่เสียใจอะไรเงี้ยก็เก็บไปที่ปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่กันนะจ๊ะครับผมพี่ฟิล์มฝากน้องหน่อยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาใช่ก็ปีนี้ก็ขอฝากตัวไว้เหมือนเดิมนะคะก็ฝากซัพพอร์ตต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะได้ครับผมขอบคุณครับส่วนพ่อหายเองนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดีๆขึ้นไปนะครับแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะแล้วก็พยายามท่องเที่ยวให้มากขึ้นเนาะแต่มันอย่างที่บอกครับว่าติดเรื่องเวลาของพี่ฟิล์มน้องฟิลพอพี่น้องฟิลเรียนพี่ฟิล์มก็หยุดใช่จะสลับกันเดี๋ยวเราจะหาเวลานะครับแล้วก็จะไปพาเที่ยวเยอะๆเนาะเพราะว่าให้มันออกนอกกรอบไปบ้างช่วงหลังเนี่ยเราจะอยู่แต่ในกรอบเยอะด้วยเรื่องเวลาที่พี่ฟิล์มน้องฟิลเรียนนะครับเราเลยไปไหนได้ไม่ค่อยมากนะครับก็เดี๋ยวรอพี่ฟิล์มอีกปีกว่าพี่ฟิล์มเรียนจบแล้วเนาะก็จะได้เที่ยวมากขึ้นละพี่ฟิล์มจะพาเที่ยวใช่ครับผมนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันจะมี Happy Channel ที่น้องๆดูอยู่ช่องนี้แล้วก็มีของพี่ฟิล์มฟิล์ม Happy Channel น้องฟิลฟิล Happy Channel แม่เดือนเดือน Happy Channel เดี๋ยวพี่เปิดซิไม่ได้ได้พาเข้าครูกับพี่เดือนของเรานั่นแหละตาลอยเปิดตอนไหนงงเลยโดนอัพนะครับใช่ครับผมก็ยังไงปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแฮปปี้นิวเยียร์